วจเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1จับเรือประมงอวนลากเวียดนาม2ลำลูกเรือ31คนหลังลักลอบทำประมงในทะเลตราดด่าน3วัยรุ่นถูกเจ้าเมืองตราใช้มีดฟันแขนและปืน9มม.ตบหัวเจ็บ3คนส่วน2แม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์เข้าเมืองตราผ่านหน้าวัดเนินทรายตกหลุมรถเสียหลักล้มแม่หน้าผากแตกและรายงานพิเศษปัญหาเรือประมงเวียดนามลักลอบทำประมงทะเลไทยเพื่ออะไรต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทับทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันศุกร์ที่3เดือนกุมภาพันธ์ปี2555กับผมธงชัยมีทับทิมครับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1นะครับจับเรือประมงลากคู่นะครับ2ลำสัญชาติเวียดนามลูกเรือประมง31คนนะครับลักลอบทำประมงในหน้าน้ำไทยเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1นะครับจับกลุ่มเรือประมงลากคู่นะครับสัญชาติเวียดนามได้2ลำนะครับรวมไปถึงลูกเรือประมงสัญชาติเวียดนาม31คนที่ลักลอบเข้ามาทำประมงในหน้าน้ำทะเลตราครับเวลา 9:00 นวันที่2กุมภาพันธ์2555ที่กองบังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1นาวาเอกมนตรีจุฑารมณ์ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1พร้อมคณะนำลูกเรือจำนวน31คนพร้อมเรือประมงเวียดนาม2ลำประกอบด้วยเรืออวนลากชื่อ KG3369TS ขนาดความยาว12เมตรเป็นเรือแม่และเรือชื่อ KG90428TS ขนาด10เมตรซึ่งเป็นเรือลูกมาแถลงข่าวหลังจากจับกลุ่มได้ในหน้าน้ำทะเลไทยด้านอำเภอเกาะกูดในเวลา 2:00 น.วันที่1กุมภาพันธ์2555จากนั้นนำเรือมาเทียบที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนาวาเอกมนตรีกล่าวว่าทางหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1ได้รับแจ้งจากไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะกูดว่ามีเรือประมงเวียดนามจำนวน2ลำเป็นเรือประมงประเภทลากคู่ลักลอบทำประมงในหน้าน้ำไทยบริเวณด้านทิศใต้ของเกาะกูดจึงสั่งการให้เรือต่อ222และเรือต่อ226ออกไปทำการตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวพบเรือประมงเวียดนามจำนวน2ลำชื่อ KG3369TS ยาวประมาณ12เมตรมีลูกเรือ24คนสัญชาติเวียดนามทั้งหมดและเรือชื่อ KG90428TS ความยาว10เมตรมีลูกเรือ7คนสัญชาติเวียดนามทั้งหมดกำลังทำประมงอยู่บริเวณดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจับกลุ่มพร้อมตรวจยึดและควบคุมมาดำเนินการสอบสวนยังกองบังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดเรือต่อ22กับเรือต่อ26เข้าไปทำการตรวจก็ได้พบเรือประมงของลำดังกล่าวครับจึงได้ดำเนินการตรวจค้นจับกลุ่มแล้วก็นำมาดำเนินการสอบสวนนะครับสำหรับความผิดต่างๆนี้มันมีทั้งความผิดกฎหมายแล้วก็เกี่ยวกับด้านความมั่นคงด้วยเราก็จึงจำเป็นต้องนำเรือเนี่ยมาที่หาดตากเพื่อดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับด้านความมั่นคงนะครับสำหรับเมื่อเราเป็นการสอบสวนเสร็จเราก็จะส่งให้กับตำรวจสพ.สพ.แล้วก็ดำเนินการต่อไปครับนาวาเอกมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับเรือประมงเวียดนามเหล่านี้เมื่อเขาทำประมงในหน้าน้ำทะเลไทยเมื่อพบเครื่องมือทำประมงของชาวประมงที่วางอยู่ในพื้นที่จะทำลายทันทีส่งผลกระทบต่อชาวประมงไทยอีกทั้งการลักลอบทำประมงก็เป็นการทำลายแหล่งทำกินและแหล่งเศรษฐกิจของไทยด้วยที่ผ่านมาหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1สามารถจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามเฉพาะปี2555จับได้3ครั้งลูกเรือกว่า70คนและเรือประมงอีก10ลำเกิดเหตุวัยรุ่นนะครับจากตัวเมืองตราดนะครับยกพวกไปลุมทำร้ายวัยรุ่นที่อ่าวใหญ่นะครับส่งผลให้
วัยรุ่นที่อ่าวใหญ่นะครับได้รับบาดเจ็บ3คนสาเหตุมาจากถูกมีดฟันและถูกอาวุธปืนตบที่ศีรษะครับที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายสาเหตุถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนและมีดโดยนำผู้บาดเจ็บทั้ง3รายมาส่งให้ที่โรงพยาบาลตราดเมื่อรถของกู้ภัยตราดนำผู้บาดเจ็บมาส่งพบว่าเป็นชายวัยรุ่นอายุ 16-17 ปี3คน1คนมีบาดแผลถูกฟันที่บริเวณข้อศอกซ้ายทราบชื่อต่อมาว่านายราหูไตมาศอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่38หมู่3ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดและอีก2คนถูกตบด้วยอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรที่บริเวณศีรษะจนปูดบวมชื่อนายประถมไตมาศอายุ17ปีและนายเอกรินทร์ชื่นชมอายุ17ปีแพทย์พยาบาลรับตัวแล้วดำเนินการทำแผลให้กับทั้ง3คนสอบถามนายราหุนทราบว่าขณะที่ตนเองกับพี่ชายและเพื่อนได้พากันขี่รถจักรยานยนต์ไปกินอาหารที่ร้านคุณตาที่ติดกับสะพานแหลมสอตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราเสร็จแล้วได้พากันไปเที่ยวที่ป่าสะพานแหลมสอขณะนั้นได้มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากตัวเมืองตราขับรถยนต์กระบะ3คันมาจอดและมีผู้ที่อยู่บนรถลงมาจากรถจำนวน 6-7 คนพร้อมอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรและมีดตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากตัวเมืองตราก็ขับรถกลับออกไปตนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอ่าวช่อให้ทราบซึ่งหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายตนเองจำหน้าและชื่อได้คือนายแตรหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากนายราหุลแล้วได้วิทยุขอกำลังจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้สกัดจับรถยนต์และกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะขับรถยนต์ผ่านไปแล้วยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเราผมก็มานั่งเล่นที่แหลมสอบครับแล้วผมขี่ไปปลายสะพานแหลมสอบแล้วพวกเขาอ่ะมาให้ผมแล้วผมไปถามว่าครับผมพาพี่ผมไปแล้วเขาไปถามให้พี่ผมไปถามว่าให้ทำไมเขาว่าให้เล่นเล่นครับแล้วผมก็กลับมานั่งที่แหลมสอบนั่งที่แหลมสอบเสร็จแล้วเขาก็มากันครับผมเขาโทรตามพวกเขามาเราคนใช้แบบมีดฟันครับผมมีดฟันเราหลบหัวโดนเอาแขนกันครับฟันแล้วเราเคยมีเรื่องอะไรกันไหมไม่เคยครับผมเคยเลยสองแม่ลูกนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านท่ากลุ่มมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตราดนะครับพอมาถึงบริเวณปากทางเข้าวัดเนินทรายเกิดตกหลุมนะครับรถประสบอุบัติเหตุคุณแม่วัย60ปีนะครับได้รับบาดเจ็บเมื่อเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเป็นหญิงชราอายุ60ปีหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อนางเทียนสหนามอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่63/1ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตรานั่งอยู่บริเวณริมถนนใกล้ทางเข้าวัดเนินทรายมีบาดแผลที่บริเวณหน้าผากมีแผลลึกเจาะเป็นปากฉลามเลือดไหลอาบใบหน้าขนาดเดียวกันก็มีบาดแผลที่บริเวณหลังเท้าด้านซ้ายเป็นแผลอีก1จุดจึงได้นำอุปกรณ์ทำแผลมาทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลตราดสอบถามนางชวีวานสหนามอายุ22ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของนางเทียนบอกว่าตนเองเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าเฟสสีบอลหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือจอจาน177ตรามาจากบ้านที่ตำบลท่ากลุ่มเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปยังตลาดในตัวเมืองตราโดยมีนางเทียนผู้เป็นแม่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนไม่รู้ว่าถนนเชื่อมทางเข้าวัดเนินทรายเป็นแอ่งจึงทำให้รถตกแอ่งและเสียหลักตนพยายามประคองรถแต่ไม่สามารถประคองได้รถจักรยานยนต์ได้ล้มลงซึ่งผู้เป็นแม่ได้กระเด็นลงไปในร่องน้ำข้างถนนที่มีความสูงเกือบ1เมตรและหน้าไปกระแทกกับหินจนได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่เกิดเหตุนั้นนายยุทธนาสิงหพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายได้ผ่านมาพอดีจึงได้ลงมาสอบถามถึงสาเหตุซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนื่องจากถนนบริเวณทางเข้าวัดเนินทรายเป็นแอ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนายยุทธนาจึงได้เก็บรายละเอียดและบอกว่าจะแจ้งให้แขวงการทางตราดมาดำเนินการโดยเร็วตาคุณเนี่ยหมดมาเนี่ยถลายขี้หลังจอกเลยตรงนั้นหลุมมันลึกขนาดก็มาแบบตรงนั้นลงกันบ่อยไหมบ่อยจำเลยเนี่ยลองขี่มอเตอร์ไซค์ดูเนี่ยจะซ้อนท้ายไหมก็จะลองขี่ให้ดูโต๊ะกับคนนั่งหลังหลังจอกเลยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวเขาไปคุ้มเขาต้องผมมีผ้าขาดเอวดีพอขี่แล้วเราต้องล้มขึ้นถ้าไม่ล้มขึ้นเราก็ต้องล้มเลี้ยวทางนี้แต่มีใครไปแจ้งไปยกใครก็ไม่ทราบเนี่ยชี้ที่เห็นมาไปชี้ที่เห็นไปดูไปชี้ที่เห็นไปนายยุทธนาบอกว่าถนนที่เป็นปัญหาในขนาดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางตราตนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในพื้นที่จะได้ประสานงานทางแขวงการทางอย่างเร่งด่วนโดยในวันนี้จะทำหนังสือแจ้งให้มาดำเนินการซ่อมแซมทันทีตรงนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครคะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของทางแขวงการทางตราฮะซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายเนี่ยเราก็คงดำเนินการโดยรีบด่วนแจ้งทางแขวงว่าตรงนี้มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งตามที่คุณพี่เขาแจ้งเนี่ยนะครับก็เราจะเริ่มดำเนินการช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามรายงานพิเศษปัญหาเรือประมงสัญชาติเวียดนามหลักลอบเข้ามาทำประมงในหน้าน้ำไทยเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูดิตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วครับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษปัญหาเรือประมงเวียดนามลักลอบทำประมงในหน้าน้ำไทยครับมันได้หลายอย่างที่ผมบอกเป็นการได้ความโกงก็เกี่ยวได้การข่าวก็ได้การประมงก็คือลักลอบในการทำเข้ามาทำการประมงในเขตของเราก็คือการลุกล้ำบริษัทของเรามีอีกช่วงในช่วง2เดือนที่แล้วเนี่ยตอนนั้นสภาพที่รุนแรงก็จะอ้างว่ามาหลบโอ้คืออาณาเขตทะเลตราดด้านอ่าวไทยในปัจจุบันมีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชาด้านอำเภอเกาะกูดและเมื่อ2ประเทศประกาศอาณาเขตเศรษฐกิจ200ไมล์ทะเลทำให้เกิดพื้นที่ซับซ้อนเกิดขึ้นแต่อาณาเขตทางด้านจังหวัดตราดไม่มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับประเทศเวียดนามแต่ประการใดดังนั้นการที่เรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทำประมงในหน้าน้ำไทยด้านจังหวัดตราดและจังหวัดในภาคตะวันออกจึงเป็นการระเบิดหน้าน้ำไทยหรือลักลอบทำประมงในอาณาเขตจึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไทยมันมีหลายสาเหตุนะครับที่เราคิดกันไว้นะครับที่เราตั้งไว้เกี่ยวได้ความคงเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งแอบมีการเหลื่อมทับกันระหว่างของเรากับกัมพูชานะครับอันนี้ด้านความมั่นคงซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเขามาเกี่ยวกับการหาข่าวหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งก็คือเกี่ยวกับอาชีพเขาในการทำมาหากินเขาคือการทำประมงซึ่งตรงนี้มันผิดกฎหมายเพราะตรงนั้นเป็นเขตด้านไหนแน่นอนเป็นทะเลอาณาเขตของเราซึ่งทุกเรือทุกลำเลยต้องอยู่ในอำนาจภายใต้กฎหมายประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนกันเรือไทยที่ไปทำการประมงในหน้าน้ำต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีสัมปทานนะครับแต่เข้ามาทำโดยที่ไม่มีอะไรเลย
ที่ผ่านมาในปี2554มีการจับกุมเรือประมงเวียดนามเข้ามาทำประมงในหน้าน้ำทะเลตราจำนวนหลายร้อยลำและถูกจับดำเนินคดีมาแล้ว54ครั้งมีเรือประมงกว่า200ลำลูกเรือหลายร้อยคนถูกจับดำเนินคดีขณะที่ในปี2555จับมาแล้ว3ครั้งส่วนเรื่องความมั่นคงทางทหารเรือแม้จะได้ทำการสอบสวนในเชิงลึกแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้คือคืบหน้าแค่ไหนกับการตรวจสอบว่ามีนักลงทุนคนไทยไปรับซื้อปลาหมึกหรือสนับสนุนตรงนี้รายละเอียดนี้ตรงนี้ผมขอให้อยู่ในขั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนครับวันนี้แม้จะยังสรุปไม่ได้แต่หากทหารเรือหรือฝ่ายความมั่นคงละเลยหรือไม่ติดตามวันหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาตินอกเหนือจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ถูกกองเรือเวียดนามลักลอบทำประมงในขณะนี้จักรกิจแหววคล้ายหงรายงานช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ครับจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงนี้เราไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ครับสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554วันนี้เสนอเป็นตอนที่63แล้วซึ่งยังอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยวันนี้นำเสนอขนส่งจังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการนายวัญชัยกูลกาญจนาธรนักวิชาการขนส่งชำนาญการรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดตราดกล่าวว่าทางขนส่งจังหวัดตราดจัดทำกิจกรรมเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องบริจาคอุปกรณ์เสริมเช่นขาเทียมแขนเทียมรถเข็นทางขนส่งจังหวัดตราดได้บริจาคอุปกรณ์เสริมให้กับผู้พิการเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นโดยได้รับทุนช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้บริจาคอุปกรณ์เสริมให้กับผู้พิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษามีการร่วมมือนะครับเข้าร่วมในการทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เราทำนะครับในเรื่องของขนส่งจังหวัดนะครับก็เป็นการกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์นะครับของสงเคราะห์ผู้พิการนะครับในการที่จะมารับทุนนะครับในการที่จะเป็นการเสริมอุปกรณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตปัจจุบันให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นหรือว่าขาเทียมหรือแขนเทียมนะครับโดยเราได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยนะครับและในที่ผ่านมานี่เรามีผู้พิการที่ประสบภัยจากรถเนี่ยจำนวน5รายนะครับและ5รายนี้เราก็ได้มีการแจกทุนดังกล่าวให้ไปค่อนข้างจะหมดแล้วนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามการจัดงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่4ครับจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยขอเชิญเที่ยวงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์นี้พบกับเสื้อผ้าของใช้อาหารและอื่นๆอีกมากมายจากทุกภาคของประเทศไทยอย่าลืม 1-5 กุมภาพันธ์นี้ซื้อของที่ถูกใจราคาถูกกว่าในงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกของดีสีภาพ
ณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดมุ่งมั่นต่อไป1ตำบล1พลิกผันช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศการจัดงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่4วันนี้นำเสนอของดีทางภาคเหนือและภาคอีสานครับงานแสดงสินค้าโอท็อปของดีสีภาคที่จังหวัดตราดได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง5กุมภาพันธ์2555ซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดแสดงสินค้าซึ่งแต่ละภาคจึงมีการนำสินค้าที่ขึ้นชื่อมาแสดงภายในงานซึ่งวันนี้เสนอสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและสินค้าที่ประชาชนนิยมเดินชมและซื้อไว้เป็นจำนวนมากในวันนี้ทางทีมงานจึงเสนอสินค้าทางภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้นำเสือกกลายมัดหมี่บ้านแพงที่ขึ้นชื่อในอำเภอกุสุมพิสัยมาจำหน่ายนายยุทธการเดี่ยวสุรินทร์ผู้ประกอบการเสือกกกล่าวว่านำเสือกกที่ขึ้นชื่อในจังหวัดมหาสารคามมาจำหน่ายซึ่งสินค้าที่นำมานั้นเป็นเสือกกชุดรองจานแก้วเสือนั่งสมาธิเสือบุฟองน้ำเสือตกแต่งบ้านจำหน่ายทั้งปีกและทรงซึ่งราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ถึง 1,000 บาทและสินค้าที่ขายดีที่สุดคือเสือบุรองนั่งที่ส่วนใหญ่นิยมมากจังหวัดมหาสารคามครับผมตอนนี้เราจะมีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบใช้เครื่องจักรทอแล้วก็ทอมือจะมีเสือที่ปูใช้ทั่วไปใช้ตกแต่งบ้านแล้วก็จะมีเป็นแบบที่นอนซึ่งอย่างนี้เราก็จะบุฟองน้ำขึ้นอันนี้ก็คือใช้นอนสบายขึ้นนะครับแล้วก็จะเย็นตัวนี้สำหรับคนที่แพ้ฝุ่นจะนอนดีมากขั้นต่ำจะมีตั้งแต่ราคา200กว่าบาทขึ้นนะครับจนถึงราคาหลักพันแล้วก็เราจะรับสั่งทำแบบตามไปสั่งลูกค้าด้วยจะซื้อแบบรุ่นใหม่ครับแบบเสริมฟองน้ำครับก็คือมันจะมีประโยชน์ตรงที่คนที่ว่าปวดหลังแล้วนอนพื้นเรียบๆแข็งๆไม่ได้แล้วก็ถ้านอนตัวนี้คือจะช่วยให้นอนสบายขึ้นและอีกสินค้าหนึ่งที่มีผู้คนสนใจสินค้ามากนั่นคือกระถางต้นไม้และสิ่งของตกแต่งสวนของจังหวัดนครราชสีมานายธีรพันธ์เลืองมาศเล่าว่านำกระถางมาจำหน่ายจำนวน5คันรถเพราะที่ผ่านมาเคยมาจำหน่ายขายได้ดีมากส่วนมากที่นำมาเป็นกระถางต้นไม้โคมไฟดินเผาและตุ๊กตาแต่งสวนโดยมีการจำหน่ายในราคาตั้งแต่20บาทถึง 1,000 บาทเป็นเครื่องปั้นดินเผาครับไม่ค่อยดีเดินเรื่อยๆครับไม่เหมือนปีก่อนปีผ่านมาเนี่ยต่ำสุดราคาโรงงานครับสินค้าส่งออกโรงงานเราส่งออกเราไม่รับมาขายครับ10บาท20บาทครับสูงสุดประมาณ400กว่าบาท450ราคารถนะครับถ้าราคาหน้าร้านสูงสุดมันก็800 900ครับราคาหน้าร้านพวกกระถางพวกเนี้ยครับแล้วก็คนสนใจใบใหญ่มากกว่าพวกรุ่นใหญ่ครับอันนี้เรื่อยๆชิ้นเล็กๆขึ้นไปที่ภาคเหนือกันบ้างที่จังหวัดลำพูนที่นำผ้าไหมทอถักมือมาจำหน่ายซึ่งประกอบด้วยปอกหมอนหนุนกระเป๋าผ้าม่านและรองเท้าซึ่งมีการจำหน่ายในราคาตั้งแต่60ถึง 1,000 บาทและเลยขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็มีสินค้าที่ขึ้นชื่อคือการแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงด้วยการนำไม้มงคลมาแกะสลักจึงมีผู้คนให้ความสนใจมากเช่นกันนายสุปกรณ์พรประเสริฐพันธ์ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านยุวาสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เล่าว่ามาจำหน่ายสินค้าที่จังหวัดตราดเป็นครั้งที่3แล้วส่วนมากผู้ที่สนใจจะเป็นไม้แกะสลักติดบ้านประจำปีเกิดเพราะเป็นไม้ที่เป็นสิริมงคลซึ่งไม้ที่นำมาทำนั้นเป็นไม้พยุงไม้ต้นตาลมาจากเชียงใหม่ครับเด่นก็จะเป็นงานไม้แกะสลักครับผมเพราะไม้แกะจากรากไม้ตอไม้ที่เหลือใช้แล้วขั้นต่ำราคาอยู่ที่190บาทครับผมเป็นไม้สักครับสุดอยู่ที่ 7,500 ครับผมเป็นแบบไหนครับเป็นงานแกะสลักเผื่อวันใจก็ราคาพวกติดหน้าบ้านอย่างครับผมพวกราศีเกิดพวกอะไรเงี้ยครับผมมาครั้งที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วครับการตอบรับของที่นี่คนตราดก็จะชอบงานไม้หน่อยครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้ทางทีมงานจะนำเสนอสินค้าทางภาคใต้และภาคกลางที่นำสินค้าขึ้นชื่อมาจำหน่ายช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับเกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยขอเชิญเที่ยวงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์นี้พบกับเสื้อผ้าของใช้อาหารและอื่นๆอีกมากมายจากทุกภาคของประเทศไทยอย่าลืม 1-5 กุมภาพันธ์นี้
ซื้อของที่ถูกใจราคาถูกกว่าในงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกของดีสีภาพณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดมุ่งมั่นต่อไป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับจังหวัดตราดนะครับมีการประชุมเพื่อพิจารณาการจับสัตว์น้ำในพื้นที่จัดสัตว์น้ำสาธารณประโยชน์ครับเวลา 10:30 นที่ห้องประชุมบานชื่นสารกลางจังหวัดตราดนายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์ประเภทที่สาธารณะในจังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายชยันการสมเนประมงจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่กรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์พุทธศักราช2555และประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะทางจังหวัดได้มีคำสั่งประเภทที่สาธารณะจังหวัดตราดโดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาการอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโยชน์ของจังหวัดตราดในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการซึ่งในขณะนี้มีผู้ขออนุญาตมาแล้วจำนวน22รายประกอบด้วยบริเวณปากคลองน้ำเชี่ยวตำบลหนองสนออำเภอเมืองจังหวัดตราดจำนวน21รายและบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองขวางตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดจำนวน1รายเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณประโยชน์ก็คือถ้าสโคปง่ายๆก็คือการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหลายนะครับจังหวัดตราดเนี่ยครับก็มีเกษตรกรนะครับได้เลี้ยงปลาในกระชังกันจำนวนมากคราวนี้ก็ยังไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการซึ่งอาจจะไปกีดขวางทางเดินเรือนะครับหรืออาจจะสร้างมลพิษได้นั้นกรมประมงก็ได้ออกระเบียบมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ2554นะครับกำหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาในการอนุญาตให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาตได้ทั้งนี้ก็มีกฎระเบียบต่างๆนะครับก็ต้องผ่านชุมชนมาต้องให้ชุมชนรับทราบแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบทั้งนี้การขออนุญาตนี่กฎระเบียบทั้งหลายนี่ก็ต้องไม่ไปขัดกับกฎระเบียบของกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เพื่อรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมรักษาคุณภาพของน้ำนะครับเพื่อได้ใช้ประโยชน์กันอย่างยั่งยืนด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรปี2555ครับที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนายมานะบุญละมีเกษตรจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมข้อมูลเอกภาพสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดเข้าร่วมในที่ประชุมนายมณบุรมีเกษตรจังหวัดตราดกล่าวว่าในปี2554ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้มีการสั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการทบทวนและจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม2554และในวันที่31มกราคม2555ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้จัดประชุมคณะทำงานข้อมูลเอกภาพสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดเพื่อสรุปข้อมูลที่อำเภอได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บใหม่เป็นข้อมูลเอกภาพของสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดปี2555สำหรับข้อมูลปี2554ที่ผ่านมาการปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ผลประเภททุเรียนจำนวน 27,758 ไร่เงาะจำนวน 58,581 ไร่มังคุดจำนวน 32,227 ไร่และลองกองจำนวน 17,165 ไร่ข้อมูลเมื่อวันที่11มีนาคม2554ฐานข้อมูลตรวจสอบข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในปัจจุบันให้มีความใกล้เคียงมากที่สุดทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการคาดคะเนในการประมาณการในการที่จะตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรให้มีความแม่นยำใกล้เคียงที่สุดในสิ่งที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่เราไปเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ถือว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่จะเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทางด้านการเกษตรเนี่ยสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะมีการดูแลข้อมูลแล้วก็ให้การสนับสนุนพี่น้องเองได้ถูกต้องตรงตามอาชีพที่พี่น้องได้ทำอยู่ครับเทศบาลเมืองตราดนะครับจะมีการจัดงานตลาดลานค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นี้ครับ
นายชนินสุทธิวารีนายกเทศมนตรีเมืองตราดเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองตราดกำหนดจัดงานตลาดร้านค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นายชนินสุทธิวารีนายกเทศมนตรีเมืองตราดเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองตราดกำหนดจัดงานตลาดร้านค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปี2555ฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นี้ระหว่างเวลา12นาฬิกาถึง24นาฬิกาที่บริเวณสวนรุกชาติจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีของเก่าไม่ได้ใช้นำมาแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายเพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์อีกครั้งเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีกิจกรรมอาทิการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากชุมชนการจำหน่ายสินค้ามือสองการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลตลอดจนการแสดงบนเวทีต่างๆศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดนะครับเชิญชวนประชาชนและเยาวชนร่วมชมการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลต้านยาเสพติด3รายการครับนายทัศพงศ์สิริโชคผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้ร่วมกันจัดการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลต้านยาเสพติดขึ้นบริเวณถนนหน้าสารกลางจังหวัดตราดรวม3รายการคือในห้วงการจัดงานสุดยอดโอท็อปซีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่4ระหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์นี้ในห้วงการจัดงานวันตราดรำลึกระหว่างวันที่23ถึง27มีนาคม2555และในห่วงของการจัดงานวารกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราในช่วงเดือนพฤษภาคม2555ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาโดยใช้กีฬาสตรีทบาสเกตบอลเป็นสื่อโดยมุ่งส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดอีกทั้งส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเชียร์เยาวชนในการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลทั้ง3รายการตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป20แล้วก็ประชาชนหญิงทั่วไปก็ตอนนี้ก็หลายทีมแล้วครับเพราะว่าก็มีการจัดการแข่งขันสตรีทบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันในจังหวัดตราดก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นแล้วก็เป็นแรงจูงใจแล้วก็ได้มีการจัดหลายครั้งแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของบาสเกตบอลใหญ่ซึ่งก็อย่างน้อยเยาวชนได้ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมสร้างสีสันให้กับงานสุดยอดโอท็อปภาคตะวันออกนี้ด้วยช่วง13ถึง17ตรงนั้นจะค่อนข้างมากหน่อยครับเกษตรกรที่ปลูกแตงกวาในพื้นที่อำเภอเขาสมิงนะครับเผยว่าฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ส่งผลกระทบต่อแตงกวาที่ปลูกเพราะอาจทำให้ดอกร่วงและโคนเน่าได้ครับช่วงระยะเวลาที่ฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาสมิงนั้นทำให้ต้นไม้ที่กำลังให้ผลผลิตมีการชะลอการเจริญเติบโตดอกรวมทั้งผลผลิตที่ต้องมีการชะลอการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับแตงกวาที่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาสมิงปลูกแตงกวาซึ่งขณะนี้เริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมขังคาดผลจะเน่าจนได้รับความเสียหายนายธีรรัตน์กำเนิดศิลป์อยู่บ้านเลขที่199หมู่6ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดกล่าวว่าเริ่มทำการปลูกแตงกวาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2554ใช้เวลาการเก็บเกี่ยว45วันการปลูกแตงกวานั้นจะใช้สารจุลินทรีย์และยาเคมีเพื่อป้องกันโรคและบำรุงต้นของผลแตงกวาในครั้งแรกนั้นลงทุนปลูกในพื้นที่1ไร่เป็นจำนวน 5,000 บาทในการลงทุนนั้นอุปกรณ์เช่นอวนแตงนั้นสามารถใช้ได้2ครั้งซึ่งแตงกวานั้นสามารถเก็บเกี่ยวขายได้ทุกวันปัจจุบันนี้ส่งแตงกวาไปขายตลาดสดเมืองตราในราคากิโลกรัมละ13บาทรองลงมา10บาทและในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันนั้นทำให้แตงกวาได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาเพราะอาจส่งผลให้ยอดเสียหายดอกหยุดการเจริญเติบโตและร่วงได้รวมทั้งต้นแตงกวาอาจจะมีน้ำท่วมขังจนตายได้15ธันวาเริ่มลงหลุม15ธันวาแตงกวาก็45วันเราก็ได้เก็บก็ประมาณ 5,000 ตอนนี้ก็ได้100กว่าโล110 120อะไรเงี้ยอย่างดีแล้วก็อย่างรองแล้วก็อย่างงอ13บาทอย่างรองก็10บาทแล้วก็5บาทก็ดอกมันก็ร่วงมั่งนะช่วงฝนตกชุกๆอ่ะดอกจะร่วงพอตกสัก 2-3 วันติดเนี่ยดอกมันจะร่วงแล้วมันก็ผลผลิตมันก็จะน้อยลง
ช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2555ครับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรระยะนี้แม้มีฝนตกแต่ปริมาณน้อยสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลเกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอเพราะหากขาดน้ำจะทำให้ผลชะลอการเจริญเติบโตส่งผลให้ผลผลิตด้อยคุณภาพเนื่องจากฝนที่ตกในระยะนี้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเกษตรกรควรลดความชื้นก่อนเข้าโรงเก็บเพื่อป้องกันผลผลิตเน่าในโรงเก็บเกษตรกรควรวางแผนการจัดการน้ำที่กักเก็บไว้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพการจับกุมเรือประมงเวียดนาม2ลำและลูกเรือเวียดนาม31คนที่ลักลอบเข้ามาทำประมงในหน้าน้ำไทยของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1วันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตากทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้อง
ับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเขาได้เว้าจาจังใดอดสาเอาก่อนเด้อนาแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาให้โศกให้มานให้มัง